ายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มอบรมว.ก.ต.ประสานเพื่อนบ้านร่วมผลักดันการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 11:36 น.นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มอบรมว.ก.ต.ประสานเพื่อนบ้านร่วมผลักดันเล็งใช้เวทีแม่โขงล้านช้างครั้งที่9ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อประเทศสมาชิกวันที่12สิงหาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยย้ำว่าเป็นวาระที่สำคัญพร้อมมอบหมายให้นายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศประสานร่วมกับประเทศเพื่อบ้านเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดเผยว่าตนมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างเมคองแลนด์แคงโคออเปอเรชั่นMLC ครั้งที่9ด้วยตนเองระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะเน้นย้ำความมุ่งมั่นใจการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันขณะที่นายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้หมดไปได้เพราะจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลของกัมพูชาสปป.ลาวจีนและอินเดียต่างให้ความสำคัญและคำมั่นที่จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นไทยในฐานะประเทศศูนย์กลางในลุ่มน้ำโขงจึงพร้อมผลักดันวาระดังกล่าวร่วมกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างที่กำลังจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นายมาริตยังขอบคุณฝ่ายสปป.ลาวโดยเฉพาะนายทองจันทร์มณีไซเจ้าแขวงบ่อแก้วคนใหม่ที่ได้ประกาศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทุกกิจการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวในทุกระดับพร้อมมั่นใจว่าฝ่ายลาวให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากและยืนยันว่าทางการไทยก็พร้อมร่วมมือกับสปป.ในระดับพื้นที่ด้วยเช่นกันทั้งนี้นายเศรษฐาและนายมาริตมีกำหนดเข้าร่วมกำหนดการในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างเมคองแลนด์แคงโคออเปอเรชั่น MLC ครั้งที่9ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันศุกร์ที่วันที่16สิงหาคมที่โรงแรมแมริออตเชียงใหม่โดยนายกรัฐมนตรีจะการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อToward Safer and Cleaner Mekong Land Kang และจะมีการแถลงข่าวร่วมกัน Joy Press Conference หลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่9โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนสำหรับกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างประกอบด้วยสมาชิก6ประเทศได้แก่ไทยกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและจีนซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ริเริ่มโดยประเทศไทยในปี2555เพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเน้นให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาเซียนทุกดวงตาแชร์ประสบการณ์นอนน้อยงูสวัดครึ่งใบหน้าแนะควรฉีดวัคซีนป้องกันบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 11:15 น.เมื่อนักแสดงรุ่นเก่ามากฝีมืออย่าง
ุ๊กดวงตาตุงคมณีที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ผ่านไอจีส่วนตัวว่าดูเทนนิสมอนทรีออลโอเพนซึ่งมาดึกตั้งแต่4 ทุ่มเป็นต้นไปจนเกือบสว่างมาหลายวันแล้วไปออกกำลังมากไปร่างกายเลยอ่อนเพลียพี่งูสวัสดิ์เขามาหาทันทีเลยดีนะเพิ่งฉีดวัคซีนไปเมื่อเดือนที่แล้วหมอบอกโชคดีมีภูมิจึงไม่เป็นมากไม่งั้นเล็กกว่านี้แน่อาจจะเป็นแผลเป็นด้วยขอแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนกันงูสวัสดิ์กันนะคะโดสของเขาคือฉีดเข็มแรกและเข็มที่2อีกภายใน6 เดือนอายุเยอะๆแล้วควรจะฉีดเป็นอย่างมากนะคุณหมอบอกซึ่งก่อนหน้านี้ตุ๊กเคยให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลสุขภาพไว้ว่าอยากมีแรงทำงานก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเป็นคนชอบทำงานเราก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินนะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้มากๆเราเป็นคนไม่ออกกำลังกายนะขี้เกียจเพราะฉะนั้นการที่เราทำตัวแอคทีฟมันก็เหมือนเราได้ออกกำลังไปในตัวแต่เราจะดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนอนหลับพักผ่อนและกินอาหารเสริมนี่ก็กินมาตั้งแต่สาวๆขอบอกว่าจำเป็นนะมันจะมาเห็นผลตอนคุณอายุเยอะนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเสริมเกี่ยวกับเข่าเกี่ยวกับข้อทุกวันนี้แม่ยังไม่มีปัญหาเรื่องเข่าแต่เพื่อนรุ่นเดียวกันไปหมดแล้วลินทิพรยันเศรษฐาพอทอเดินหน้าเต็มสูบปราบยาเสพติดหลังรวบแก๊งขนไอซ์ 1.5 ตันการเมืองวันที่12 สิงหาคม 2567 10:35 น.ลินทิพรยันเศรษฐาพอทอเดินหน้าเต็มสูบปราบยาเสพติดหลังรวบแก๊งขนไอซ์ 1.5 ตันสำเร็จตามวาระแห่งชาติย้ำพร้อมคืนสังคมปลอดภัยให้ทุกคนเมื่อวันที่12 สิงหาคมนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค2สนธิกำลังร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขนยาไอซ์ 1.5 ตันได้ก่อนลำเลียงทางเรือในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกลางดึกเมื่อวันที่10 สิงหาคมว่าขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่นำมาสู่การจับกลุ่มและเตรียมสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดนี้เป็นไปตามข้อสั่งการเร่งด่วนของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ปราบปรามรักษาฟื้นฟูดูแลยกประเด็นปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติดำเนิน3 มาตรการเข้มงวดตั้งแต่การปิดชายแดนซีลบอร์เดอร์การยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและการเผาทำลายยาเสพติดของกลางนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยตั้งแต่สมัยอดีตพรรคไทยรักไทยทราบดีว่าปัญหายาเสพติดจะบ่อนทำลายชาติประกาศวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแข็งขันเพราะอยากเห็นคนไทยและสังคมไทยที่ปลอดยาเสพติดทั้งในปัจจุบันและอนาคตนโยบายปราบปรามยาเสพติดจึงเป็นอีกหนึ่งเรือธงที่รัฐบาลนายเศรษฐาจะทำให้สำเร็จทุกครั้งในการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าภูมิภาคใดท่านนายกรัฐมนตรีจะย้ำหน่วยงานร่วมกันปราบปรามยาเสพติดเสมอล่าสุดเมื่อวันที่11 สิงหาคมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้กำชับในที่ประชุมหน่วยงานท้องที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะตำรวจภูธรภาค8และทัพเรือภาคที่3ให้เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดตรวจตราเรือขนส่งสินค้าต่างๆป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดด้วยพรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะไม่หยุดปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดไม่มีท้อไม่มีถอยไม่มีเหน็ดเหนื่อยเดินหน้าเต็มสู่เพื่อให้สังคมไทยปราศจากยาเสพติดคืนสังคมปลอดภัยให้ลูกหลานและรัฐบาลพร้อมเร่งสนับสนุน
อาวุธยุทโธปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าเพิ่มภูมิคุ้มกันในการสู้เพื่อขวัญกำลังใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และเดินหน้าคืนสังคมที่ปลอดภัยปลอดยาเสพติดให้คนไทยทุกคนนางสาวลินทิพรกล่าว